บริษัทโมกจำกัดและบริษัทแก้วกรุ๊ปจำกัดเซ็นสัญญาหัวมือทางธุรกิจในการขยายสาขาตัวแทนจำหน่ายรถไฟฟ้ายี่ห้อ BYD อยู่นครหลวงเวียงจันทน์พิธีเซ็นสัญญาหัวมือในการขยายสาขาตัวแทนจำหน่ายรถไฟฟ้ายี่ห้อ BYD อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดขึ้นในวันที่19สิงหาคม2023ระหว่างท่านเอียงโถโมกประธานบริษัทโมกจำกัดและท่านกงเพชรแก้วมณีวงศ์ผู้อำนวยการบริษัทแก้วกรุ๊ปจำกัดมีพนักงานวิชาการทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการเซ็นสัญญาหัวมือในครั้งนี้เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายรถไฟฟ้ายี่ห้อ BYD อยู่นครหลวงเวียงจันทน์หลังการขายโดยบริษัทโมกจำกัดจะเป็นผู้สนองรถไฟฟ้ายี่ห้อ BYD ให้กับบริษัทแก้วกรุ๊ปจำกัดให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอีกหนึ่งสาขาในนครหลวงเวียงจันทน์จุดประสงค์ในการเซ็นสัญญาก็คือเพื่ออยากขยายโชว์รูมออกไปตื่นอีกเนาะเพื่อนะช่วยกันขยายการบริการการนะหลังการขายการบริการให้ลูกค้าให้ทั่วถึงในเขตที่ลูกค้าอยู่ใกล้เคียงโชว์รูมของพวกเขาแล้วก็เป็นการต่อยอดเพิ่มยอดขายกันเติมเนาะแล้วเขาก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ถือกันนะคัดเลือกให้ได้เป็นนะตัวแทนจำหน่ายอยู่เวียงจันทน์นี้รถปีไวดีแม่นผลิตภัณฑ์รถไฟฟ้าอันดับต้นของโลกมีศูนย์ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัยนำไส้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆทันสมัยเพื่อให้ผู้สมไส้ได้มีความเพึงพอใจในผลิตภัณฑ์รถยี่ห้อ BYD จริงๆแล้ว BYD ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่มีแบรนด์ยี่ห้อที่ว่าดังๆเนาะเป็นอันดับต้นๆของโลกที่มียอดขายและชื่อเสียงในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนามาต่อเนื่องตลอดแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ว่าลงตัวได้ดีถ้าเทียบกับแบรนด์นะระดับเดียวกันฉะนั้นรถ BYD ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่จะมาให้คนลาวเฮานี่มีทางเลือกที่ดีกว่าแล้วก็จะตอบโจทย์กับลูกค้าผู้ที่ว่าต้องการรถที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะครั้งนี้จะขึ้นเพื่อเป็นการผู้อำนวยการบริษัทแก้วกรุ๊ปยังได้กล่าวตื่นบาบริษัทแก้วกรุ๊ปจำกัดยินดีและรู้สึกภาคภูมิใจหลายที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากบริษัทโมกจำกัดที่ได้แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถไฟฟ้ายี่ห้อ BYD เพื่อขยายสาขาในการบริการลูกค้าให้หลายขึ้นพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและอำนวยความสะดวกในการบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง